ใกล้ได้อีกนิดนึงอาวันเอ็มอยู่ไหนอยู่ไหนอาวันอยู่ไหนมือพองเลยครับดูดิถลอกอะพองเลยโอ้พี่ทำไมทำหน้าเครียดเลยอะรู้สึกว่าร่างกายมันแย่ช่วงนี้พูดแล้วก็เจ็บลึกๆไม่น่าเลยกูไม่น่าเลยใช่ไหมเมื่อคืนอะไม่น่าโพสไอ้สัตว์ก็ต้องสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาในสภาพที่แบบหน้าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เมื่อวานมึงรู้ใช่ไหมคืออะไรคือเมื่อวานเนี่ยบิ๊กแมตช์นะครับศึกแดงเดือดของระหว่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนเกมการแข่งขันตอน5ทุ่มครึ่งเนาะดูอย่างนี้มันไม่สนุกอยากหาสีสันหาสีสันมือบอลเนี่ยโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวโพสเลยก็นั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วผมที่ตอบรับคืออะไรไอ้เย่ยิงในเกมนี้มันยิงไป4เม็ดเลยนะแต่มันล้ำหน้าแล้วก็ฟาวไป2เม็ดมันชนะ 2-0 นะลูกแรกหม่งลูกที่2โกแอสซิสต์ซาร่าเข้าไปยิงนาที93จบ 2-0 บันไลนะช้ำใจช้ำใจตื่นมานี่คือแบบสุขภาพจิตแย่เลยรอขาดรอบหมู่บ้านแล้วมึงดูสภาพหมู่บ้านกูมึงเดินไปตรงถนนดูความยาวหน้าหมู่บ้านกูมันขนาดไหนแล้วประเด็นที่โพสต์ไปเนี่ยไม่ใช่วิ่งนะคานไอ้เหี้ยคือต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าวิธีที่เล่นอย่างเงี้ยคือมันคือสีสันคือบางคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นโดยที่แบบเฮ้ยเอาความมั่นใจมาจากไหนวะอะไรเงี้ยคือคุณจะจริงจังไปไหนคือเราแบบทำให้มันสนุกสนานนะครับเข้าใจไหมคือบางคนนี่พูดก่อนเลยคือบางคนเนี่ยเป็นแฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลแต่ชีวิตจริงนี่คือเป็นเพื่อนกันสนิทกันแต่เชียร์คนละทีมแล้วก็พูดเบมไปเบมมาทับไปทับมาสรุปทะเลาะกันจริงๆนะครับในชีวิตจริงเลยมันเกินไปสโมสรที่คุณเชียร์ที่คุณรักเนี่ยเขาไม่รู้จักตัวคุณนะครับคุณรักเขาแค่ไหนแล้วคุณเอามาทะเลาะกับในชีวิตจริงเพื่อนสนิทเนี่ยไม่ได้คุณต้องเชียร์เป็นสีสันนะฮะรู้เปล่าแล้วก็บางคนก็ด่ากันโอ้โหพิมพ์ด่ากันแบบจริงจังเกินไปเราทีแบบว่าชอบพอเนี่ยเหมือนกูเนี่ยสนุกสนานไหมล่ะบอกเลยว่าลิเวอร์พูลกับแมนยูมันเป็นทีมที่คู่ปรับกันมาชั่วโคตรชั่วพ่อชั่วแม่แล้วนะครับเราก็เลยให้มันมีสีสันคือถ้าเมื่อวานแมนยูเจอเวสต์บอมแอสตันวิลล่าอย่างเงี้ยกูไม่โพสหรอกพูดตรงๆแต่ปีนี้ต้องยอมจริงๆนะครับลิเวอร์พูลเขามาดีจริงเขามาเต็งอยู่ใช่ครับถ้าชนะอีกประมาณสัก25-30แต้มนี่เขาได้แชมป์แล้วนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วผมก็เชียร์เขานะตอนที่ลุ้นแชมป์แต่เขาเสร็จแมนซิตี้ไปแต่เขาได้แชมป์สโมสรโลกก็เก่งคือฤดูกาลนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า30ปีที่เราคอยมึงจะได้แชมป์ปีนี้แหละกูบอกตรงแต่โดยรวมยังไม่อยากพูดเยอะโดยรวมแล้วก็แมนยูชนะเยอะกว่าอยู่ดีแต่ก็พูดไปมันก็หาว่าขี้ฟันนะจะเริ่มภารกิจนะครับต้องบอกก่อนว่าที่ผมพิมพ์ใน YouTube เนี่ยที่บอกว่าคานเนี่ยคานนี่ไม่ใช่คานเข่านะฮะเหมือนหมาที่บอกว่าเฮ้ยคานเหมือนหมาให้มันดูอรรถรสแล้วหมาเนี่ยมันไม่ได้ใช้เข่าคานนะครับมันใช้ขาจะมีทั้งหมด2ท่าที่ผมจะทำซึ่งมันเป็นท่าเกี่ยวกับการออกกำลังกายในฟิตเนสด้วยในยิมด้วยนะครับเป็นเกี่ยวกับท่าซูก็คือท่าแบบออกกำลังกายในรูปแบบสัตว์ท่าแรกก็เป็นแบร์วอล์กคล้ายๆคานเข่าเราไม่ติดพื้นเราจะไปอย่างนี้เรื่อยหน้าขาเราจะล็อกกับลำตัวไว้แบบนี้นะฮะซึ่งมันก็เป็นการออกกำลังกายช่วงต้นขาด้านหน้าควอทไทเซปแล้วก็ช่วงเกรงการลำตัวนะครับแต่อันนี้ถือว่ากูมีความรู้ท่านึงต้องบอกก่อนว่าเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้นะครับอันนี้เป็นท่าเหมือนคล้ายลิงอ่ะอูรังอูตังออกแรง2มือคล้ายคานเหมือนกันแต่จ้ำไปเรื่อยเหมือนแบบพวกคิงคองอะไรเงี้ยอันนี้ก็เรื่องจริงอันนี้กูสาระเลยผมจะทำสลับ2ท่าแล้วกันถือว่าผมใช้มือคาน2ท่าทุกคนโอเคนะมาเดี๋ยวลองดูมาถึงเวลาแล้วนะครับชดใช้กรรมมาทุกคนพร้อมยังการที่ผมจะเห็นผมคานไปยันนู่นเลยรอบหมู่บ้านนะครับแล้วพี่อ่ะพร้อมยังกูยังไม่พร้อม นู่นทุกคนมองไปนู่นซูมไปจะเห็นที่ผู้หญิงนะรถเก๋งสีขาวผมจะต้องไปถึงรถเก๋งสีขาวแล้วก็อ้อมหมู่บ้านเข้ามาเก็ตไหมโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มภารกิจกันเลยนะฮะแค่หน้าบ้านผมแล้วก็อ้อมนู่นแล้วกลับจุดนี้นะแล้วกล้องมึงพร้อมยังพร้อมดิมึงเห็นกูมีความทุกข์ใจนี่มึงมีความสุขนะโอ้ยแน่นอนแต่กล้องอะนะมาเดี๋ยวเราเริ่มถ้าเป็นพวกแบบวอล์กก่อนแล้วกันไต่ไปเริ่มจากเส้นนี้นะทุกคนเริ่มจากจุด R1M จอดแล้วเราจะกลับมาจุด R1M จอดนะฮะพร้อมแล้วมึงนะยืดจริงstretchingเอวดีนะเราทำบ่อยใช่ไหมเนี่ยยืดท่าเนี้ยพอดียืด3 2 1ไปเดินนำหน้าเลยผมให้ตากล้องเดินนำหน้านะครับ
นี่ก็ต้องระวังข้อมือนิดนึงข้อมือก็เจ็บนะเดี๋ยวคนข้างบ้านก็จะเห็นว่ากูทำอะไรก็เขาจะงงกันเดี๋ยวก่อนเอ้ายังไม่ถึงไหนเลยนี่เอาล่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาต่อยังไม่เลยเอ้ยอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินไม่เดินไม่เดินถือเดิมมือนะฮะอันนี้เพิ่งผ่านไปนิดเดียวนะครับดูมือต้องบอกไว้ก่อนนะฮะอันนี้คือบทลงโทษของคนนะฮะห้าวรอบนี้สลับเป็นจำบ้างเป็นจำที่ผมบอกตอนแรกทุกคนเคยเห็นลิงขย้ำเหยื่อไหมฮะรอดูเลยฮะลิงถ้าลิงขย้ำเหยื่อนะครับพี่บอสเอ้าเหนื่อยอ่ะพี่เหนื่อยอ่ะโอ้ยเยี่ยมมึงลองทำเลยเหนื่อยจริงมีเวลายาวไกลเพื่อนพร้อมจะสลับเป็นแบร์วอล์กสลับกับท่าลิงนะครับไปขอโทษที่รักขอโทษแป๊บนึงขอถ่ายคลิปก่อนมากลับไปท่าแรกใหม่แบร์วอล์กเป้าหมายนะฮะโอ้แล้วอ้อมนู่นไงรถเก๋งสีขาวนะฮะใกล้แล้วฮะขอดูมือหน่อยฮะมาต่ออันนี้คือวอร์มก่อนแข่งไอดอลไฟท์ป่ะครับเนี่ยใช่ครับอันนี้คือการวอร์มก่อนแข่งไอดอลไฟท์ป่ะเนี่ยใช่ใช่ถึงไกลป่ะก็ไม่ไกลมากนะอยู่นู่นเลยผมเหนื่อยใช้ย่อยเลยหมดแล้วรู้จะไม่เหนื่อยมาไปเหนื่อยเสียเวลาถ้าไต่เหมือนเดิมถึงยังวะเฮ้ยอุ้ยนิดเดียวเองใกล้แล้วไปนิดนึงวันไหนมีแมตช์ผีนะฮะนึกถึงพี่บอสแฟมโมซี่นะฮะสวัสดีครับโอ้ FC สวัสดีเรียนที่ไหนเราเรียนราชดำเนินแล้วเรียนบ้านอยู่ไหนนี่เรียนซอยท่าระบบครับไหนโอ้ข้างในเลยเหรอโอ้กายยืนไม่เอาวินมาส่งในบ้านอ่ะรถขุ่นอ๋อนี่เฮ้ยรถขุ่นมาช่วยพี่ปลดอันนี้ก่อนดิเฟซอยู่พี่ผมไปเฟซมาเลยมาช่วยหน่อยดิ FC น้องเขาดูในเฟซด้วยมันแอบแช่งกูเมื่อคืนรู้เลยนั่งพักก่อนได้ไหมนั่งนั่งนั่งโอ้โหพี่อ้อมนู่นนะอ้อมไหนอ้อมนู่นดูฮะแล้วดูทางที่เรามานู่นเอามันเอ็มอยู่นู่น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 เมื่อกี้เจอ FC บอกให้มันมาช่วยปวดชดใช้กรรมหน่อยมันรีบกลับบ้านแล้วไปนู่นแล้วมีการบอกว่าผมไปเม้นอยู่พี่เห็นพี่โพสใน Facebook ว่าไงสวัสดีค่ะคนสวยประมาณช่วงอายุประมาณ 18-19 ปีนะฮะบายบายมาต่อไปเป็นท่ากระโดดหนึ่งพร้อม3 2 1เฮ้ยใจหายรอสักแป๊บนึงเมื่อกี้นะครับผมนั่งอยู่ตรงที่หยุดเมื่อกี้ที่บอกให้พักใช่ไหมพอดีมีคุณพี่คนสวยเขาขับรถกอล์ฟในหมู่บ้านผ่านมาพอดีผมกับไอ้ตากล้องเนี่ยไม่มีน้ำติดตัวเลยอาศัยรถพี่เขาเนี่ยมาขอน้ำเป็นส่วนกลางมาแล้วเห็นไหมพี่คนสวยถือน้ำมาแล้วแล้วพี่ชื่ออะไรแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ชื่อเจี๊ยบค่ะพี่เจี๊ยบคนสวยแม่บ้านที่โครงการบ้านการเมืองสวยๆเป็นหัวหน้าแม่บ้านที่ผมอยู่นี่เองนะครับตอนนี้พี่เขาจะไปส่งผมจุดเดิมที่เราจะไปเริ่มภารกิจต่อไม่ไหวอยู่น้ำนี่ฮะจะอยู่รอดูผมคลายครบรอบอยู่บ้านก่อนเปล่าไม่เอาแล้วนี่ฮะกลับมาจุดที่ผมพักเมื่อกี้ต่อขอบคุณพี่เจนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมได้ครับมาต่ออุ้ยสะอ่อนนี่ฮะดูมือเราขอกินน้ำก่อนแล้วเหลือทำภารกิจต่อเนี่ยถ้าพี่บอสเดินตอนเวลาสักประมาณบ่ายเนี่ยมือแตกอ่ะนี่เราได้สปอนเซอร์น้ำเปล่าจากโครงการหมู่บ้านนะครับสปอนเซอร์เราไปพอพร้อมมืดดิพี่ไหนจะมืดแล้วเนี่ยแดดเริ่มไม่มีแล้วเนี่ยมาขับรถก่อนรถมาช่วยลูกด้วยนะครับพี่ขอน้ำมาดิไม่ไหวแล้วได้พี่
ตอนนี้เราก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะฮะจากที่เราได้หยุดพักนะฮะมีกำลังใจที่สวยงามมาหาแล้วนะครับผมก็ตลอดนะฮะทำอะไรกันแก้บนอะไรแก้แมนยูแพ้เมื่อคืนไงเออไงสมควรแล้วไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยกำลังใจเนี่ยนี่ไงพี่มีเพื่อนเดินแล้วเนี่ยพี่บอกพี่เดินทางขวานี่พี่เพื่อนเดินแล้วจักรเซลจักรเซลไม่รักจังเลย3ตัวนี่พี่ได้เพื่อนเดินแล้วคลิปอ้าวว่าคุณหมาดิรู้ไปอีกครึ่งทางอีกนิดนึงพูดเยอะแล้วเจ็บคอเจ็บคอหรือเจ็บมือให้พูดอีกทีเจ็บมือไปต่อนะเกิดการบาดเจ็บแล้วฮะตอนนี้ฝังเลยดูดิหินนะแทงไปเรียบร้อยเจ็บจริงเจ็บจริงอันนี้ไม่เตรียมเลยเพราะพื้นมันก็รถวิ่งทุกวันอ่ะมันก็สาดด้วยช้ำเลยไม่โกหกเนี่ยช้ำจริงไปรถเข้ามาเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่จะถึงบ้านไอ้ทีมอีกแล้วโอ้ไปเชิญนี่โอ้ยกูเหนื่อยตอนนี้ก็เหลืออีกข้อนเดียวเลี้ยวไปตรงจุดที่น้องหมากับคนยืนอยู่ตรงนั้นก็สุดไปเลี้ยวซ้ายก็จะถึงบ้านผมละอันนี้ฮะกำลังใจที่ดีนะฮะขอบคุณครับไม่ได้ตั้งใจน้ำมันโหดูดิตอนนี้ก็จากที่นั่งพักก็ตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วดูบรรยากาศดิเอาให้จบๆจะได้จบๆบางทีชิบหายไปอีกแล้วเหนื่อยสู้เขาค่ะเนียดมนะทีมงาน Security ช่องบอสแฟมโมซี่อยู่ประกบชิดตลอดเวลานะฮะขอแอมโมเนียหน่อยโอ้ยโอ้ยบอสพี่นู่นพี่ใกล้แล้วนะฮะอึบหน่อยพี่อีกนิดเดียวใกล้เลยอีกนิดนึงอาวันเอ็มอยู่ไหนอยู่ไหนอาวันอยู่ไหนนอนข้างอาวันไปแล้วตอนนี้เย้มือพองเลยครับดูดิถลอกอ่ะพองเลยเป็นน้ำเลยรอบหน้าสนใจอีกไหมบอกว่ารอบหน้าจะกล้าอยู่ไหมผมกล้าหมดแหละมีคนกล้าอย่างผมหรือเปล่าดีกว่ามีคนกล้าทำอย่างผมเปล่าโทรรถหารถโรงพยาบาลถ้าวันเนี้ยเรียกรถโรงพยาบาลให้กูหน่อยคือถ้าวันนี้หรือพรุ่งนี้ไปอัปเดต Facebook แสดงกูนอนให้น้ำเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแค่นี้สำหรับการท้าทายในเรื่องผีแดงกับหงแดงนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าไม่ต้องถ่ายอะไรเหี้ยไปบ๊ายบาย